ผมก็เลยอยากจะได้แชร์เรื่องนึงที่เป็นหลักการของพระคัมภีร์หลักการของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการหว่านการหว่านในคนรุ่นต่อไปมีครั้งหนึ่งนะครับบริษัทการ์ดอวยพรเนี่ยเขาคิดโครงการขึ้นมาว่าอยากจะไปแจกการ์ดอวยพรให้นักโทษในเรือนจำได้เขียนการ์ดเนี่ยส่งไปถึงคุณแม่ปรากฏว่านักโทษมาเข้าคิวเขียนการ์ดกันคิวยาวเหยียดเลยจนกระทั่งการ์ดที่เตรียมมาไม่พอบริษัทรู้สึกประสบความสำเร็จมากก็เลยทำโครงการอีกครั้งในวันพ่อแต่แล้วกลับแทบไม่มีนักโทษคนใดอยากมาเขียนการ์ดให้พ่อเมื่อสอบถามนักโทษว่าทำไมไม่ออกไปเขียนการ์ดให้พ่อเขาบอกว่าผมพูดจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของผมเหมือนกันนักโทษหลายคนไม่ได้รับแบบอย่างที่ดีของพ่อไม่ได้รับการอบรมที่ดีในที่สุดเมื่อเขาเติบโตขึ้นชีวิตเขาก็ขาดการหว่านที่ดีในชีวิตหลายครั้งคนเราผิดพลาดเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเพราะเขาไม่ได้ถูกเตรียมชีวิตตั้งแต่วันที่เขาเป็นเด็กๆพ่อเป็นบทบาทที่พระเจ้าให้ความสำคัญมากพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ด้วยการเสกทุกคนขึ้นมาแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่หนึ่งเป็นชายเป็นหญิงเป็นพ่อเป็นแม่และให้ลูกหลานได้เติบโตขึ้นผ่านการดูแลของพ่อแม่จากรุ่นสู่รุ่นสมัยปัจจุบันคริสเตียนมีโบสถ์สมัยก่อนคนอิสราเอลมีธรรมศาลาแต่สมัยก่อนหน้านั้นคำถามว่าคนจะรู้จักเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมไปรู้จักที่ไหนก่อนจะมีโบสถ์มีธรรมศาลาเนี่ยคนรู้จักพระเจ้ารู้จักศีลธรรมด้วยการอบรมภายในครอบครัวครอบครัวคนยิวเนี่ยเขาจะมีการรวมตัวกันโดยพ่อให้คำอบรมสั่งสอนศีลธรรมการดำเนินชีวิตการรู้จักพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ก็ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งต่อมาจนกระทั่งมีคริสตจักรตรูฝ่ายวิญญาณมีจริงมามีจริงในโลกใบนี้ตามที่พระคัมภีร์ไบเบิลได้พูดเป้าหมายสำคัญที่มารจะทำและจะโจมตีมนุษย์ก็คือโจมตีพ่อเพราะถ้าเมื่อไหร่มารสามารถโจมตีพ่อได้เมื่อไหร่ที่พ่อล้มลงลูกจะซึมซับความผิดพลาดของพ่อจนความผิดพลาดนั้นกลายเป็นต้นแบบไปสู่หลานไปสู่เหลนไปสู่โหลนในรุ่นต่อไปมีคนกล่าวบอกว่าถ้าคนรุ่นแรกละเลยคนรุ่นต่อไปจะละทิ้งถ้าคนรุ่นแรกละเลยคนรุ่นต่อไปจะละทิ้งแบบอย่างแห่งความเสื่อมถอยนี้ในสังคมของเรามันส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งทำไมสังคมไทยเปลี่ยนเร็วมากในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาความเสื่อมโทรมหนึ่งของสังคมไทยตอบได้เลยว่าความรับผิดชอบสำคัญก็คือสถาบันครอบครัวหรือความเป็นพ่อที่ล้มเหลวการถ่ายทอดสิ่งดีและสิ่งร้ายนั้นพัมพีเปรียบเทียบเหมือนกับการหว่านเมล็ดมันเหมือนเมล็ดที่ถูกหว่านไม่ว่าดีหรือร้ายเมล็ดนั้นจะโตขึ้นมาและจะส่งผลสิ่งที่พ่อแม่หว่านจะมีผลกับลูกหลานในอนาคตเราเห็นในพระคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงอับราฮัมซึ่งเป็นบิดาประชาชาติอับราฮัมเนี่ยได้ทำผิดเรื่องหนึ่งคือการโกหกเขาโกหกเกี่ยวกับเรื่องภรรยาของเขาปกปิดความจริงบางส่วนพูดความจริงแค่บางส่วนและเกือบทำให้ภรรยาของเขามีอันตรายการโกหกของอับราฮัมดูเหมือนมันเป็นแค่เหตุการณ์เดียวแล้วมันน่าจะจบไปแต่มันไม่เป็นแค่นั้นมันถ่ายทอดไปถึงรุ่นลูกอับราฮัมคืออิสอักอิสอักก็โกหกแบบเดียวกับอับราฮัมเหมือนกันอิสอักโกหกเรื่องของนางเรเบคาที่เป็นภรรยาของเขาผลของการโกหกก็ส่งผลไปยังรุ่นหลานคือยาโคบก็โกหกพ่อของตัวเองคืออิสอักเพื่อให้ได้สิทธิบุตรหัวปีและผลมันก็บานไปถึงรุ่นเหลนคือลูก11คนของยาโคบก็โกหกยาโคบเกี่ยวกับเรื่องของโยเซฟเราเห็นว่าเมื่อเราหว่านเมล็ดอะไรไปบางอย่างเมล็ดเหล่านั้นมันจะโตขึ้นตามกาลเวลาเมื่อพระเจ้าเนรมิตสร้างโลกพระเจ้าสร้างต้นไม้ขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่หลังจากนั้นต้นไม้ล็อตที่2เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากเมล็ดของต้นไม้ล็อตแรกพระเจ้าบอกแผ่นดินจงเกิดพืชตามชนิดของเมล็ดของมันเมล็ดเป็นยังไงก็จะได้พืชและผลตามชนิดของเมล็ดชีวิตของเราทุกวันเนี่ยจึงเป็นผลของการหว่านของใครบางคนรวมถึงตัวของเราเองด้วยระหว่างอะไรบางอย่างกับชีวิตในอดีตและวันนี้มันก็เกี่ยวเรากินอะไรมันก็ออกที่ส่วนทรงของเราเราคิดอะไรมันก็ออกที่สภาพร่างกายวิธีการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดทุกอย่างที่ออกและเป็น
และต้องแบกรับล้วนเป็นผลของการหว่านในอดีตของใครบางคนรวมกระทั่งของตัวเราพระคัมภีร์ในไบเบิลพูดถึงหลายสิ่งที่เปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชเช่นแผ่นดินพระเจ้าไบเบิลพูดถึงสวรรค์ที่จะมาอย่างสมบูรณ์แต่บัดนี้ได้มาในโลกแล้วและจะสมบูรณ์ในอนาคตไบเบิลบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชในมาระโกบทที่4ข้อ26ถึง27ที่มันหว่านลงในดินแล้วก็จะงอกเติบโตขึ้นตามกาลเวลาอีกสิ่งนึงที่เปรียบเหมือนกับเมล็ดก็คือพระคัมภีร์หรือพระวจนะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเมล็ดเหมือนกันเมื่อเราได้ยินได้ฟังเมล็ดแห่งพระวจนะตกในใจเราทํางานในจิตใจเราและสิ่งเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นตามกาลเวลาใน1เปโตรบทที่1ข้อที่23บอกว่าเราบังเกิดใหม่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่อาจเสื่อมสลายได้คือจากพระวจนะพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เมล็ดเหล่านี้ได้หว่านในจิตใจเราเมื่อบังเกิดใหม่และค่อยๆเติบโตขึ้นถามว่าชีวิตคริสเตียนเปลี่ยนทันทีเมื่อได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูไหมเราจะเปลี่ยนในระดับหนึ่งแต่มันเป็นเมล็ดที่หว่านแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนและเติบโตขึ้นตามกาลเวลาอีกสิ่งหนึ่งที่เปรียบเหมือนกับเมล็ดในพระคัมภีร์คือการตายต่อชีวิตเก่าพระคัมภีร์เปรียบเทียบเราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชและถ้าคุณจะโตขึ้นได้คุณต้องเอาเมล็ดพืชไปทำสิ่งหนึ่งคือฝังมันลงในดินเมื่อฝังในดินเมล็ดพืชจะเปื่อยเน่าเพื่อจะให้ส่วนเปลือกเนี่ยมันแช่อยู่ในดินจนกระทั่งมันสลายหลังจากนั้นมันก็จะงอกขึ้นมากลายเป็นพืชที่มีเมล็ดจำนวนมากกว่าที่เสียไปชีวิตเก่าก็เป็นเหมือนกับเมล็ดที่ต้องเปื่อยเน่าถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่คุณก็ต้องยอมทิ้งชีวิตแบบเก่าดังนั้นหลักการหว่านหรือการเก็บเกี่ยวจึงเป็นหลักการฝ่ายวิญญาณของชีวิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนพระคัมภีร์สอนมีอย่างน้อย3ประเด็นเกี่ยวกับหลักการหว่านประเด็นที่1เมล็ดจะเกิดผลตามชนิดของมันสิ่งที่เราหว่านเนี่ยมันจะเกิดผลตามชนิดของมันหว่านมะม่วงจะได้มะม่วงหว่านทุเรียนก็จะได้ทุเรียนเราไม่สามารถจะคาดหวังมะม่วงได้ถ้าเราหว่านทุเรียนหรือปลูกทุเรียนเราปลูกอะไรเราจะได้สิ่งเหล่านั้นทำไมลูกถึงตอบสนองเราแบบนี้ทำไมลูกถึงมีนิสัยแบบนี้ทำไมชีวิตเราจึงเป็นอย่างนี้ทำไมปัญหาการเงินไม่เคยหมดไปจากชีวิตของเราหลายอย่างที่เรากำลังเผชิญเป็นผลจากการหว่านในอดีตของเราหรือใครบางคนดังนั้นถ้าคุณอยากจะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของลูกก็ต้องหว่านสิ่งที่ดีในชีวิตของลูกสิ่งที่พ่อและแม่ทำคือการหว่านไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเนี่ยเราจะหว่านสิ่งนั้นกับลูกและลูกจะซึมซับมันจากเราการหว่านไลฟ์สไตล์มีพลังมากกว่าการหว่านแค่ครั้งเดียวเพราะมันคือการหว่านซ้ำๆเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีทั้งที่รู้ตัวไม่รู้ตัวจนมันฝังแน่นมากๆอยู่ในจิตใจของลูกการหว่านนี้มีผลทั้งความกลัวพ่อแม่บางทีถ้าวิตกกังวลก็หว่านความวิตกกังวลให้กับลูกพ่อแม่มีความโกรธเคืองหมู่ญาติก็หว่านความโกรธเคืองหมู่ญาติให้กับลูกพ่อแม่เครียดก็หว่านความเครียดให้กับลูกถ้าพ่อแม่มีความเชื่อก็หว่านความเชื่อให้กับลูกอนาคตที่เราต้องการล้วนอยู่ในรูปแบบของเมล็ดในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเกี่ยววัชพืชในอนาคตก็อย่าหว่านเมล็ดวัชพืชลงในชีวิตของลูกให้เราหว่านสิ่งที่ดีแล้ววันหนึ่งลูกก็จะงอกงามเป็นคนที่ได้เก็บกินสิ่งที่ดีนั่นคือประเด็นที่หนึ่งในเรื่องหลักการหว่านคือหว่านอะไรได้อย่างนั้นนะหว่านอะไรได้อย่างนั้นหลักที่สองก็คือเมล็ดเนี่ยที่หว่านเนี่ยมันมีศักยภาพเมล็ดที่หว่านมีศักยภาพจนกว่าจะถูกปลูกนะฮะคำว่าศักยภาพหมายถึงมันมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ความสามารถเหล่านี้ที่ซ่อนอยู่อาจจะไม่เกิดอะไรก็ได้ถ้าไม่ได้ทำแต่ถ้าหากเอาไปทำกระบวนการมันจะเกิดผลมากกว่าที่มันได้เสียหรือจ่ายราคาไปถ้าเราปลูกพืชสักหนึ่งเมล็ดเวลามันโตเป็นต้นออกผลพืชนั้นจะไม่ออกผลแค่ผลเดียวแน่ๆพืชที่เราปลูกก็จะออกผลซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าศักยภาพเราจึงเกี่ยวได้มากกว่าที่เราหว่านเสมอและหลักการนี้เป็นจริงทั้งกับการหว่านที่ดีและการหว่านที่ไม่ดีศักยภาพคือสิ่งที่เราวันปลูกรอวันนำไปใช้และถ้าปลูกนำไปใช้ศักยภาพเหล่านี้จะเกิดผลมากกว่าที่เราได้จ่ายราคาลงไปบ้านผมอยู่ชานเมืองผมไปซื้อบ้านชานเมืองก็เลยมีสนามหญ้าหน้าบ้านตอนผมซื้อบ้านใหม่เนี่ยผมดีใจเวลาเดินตรวจสนามเนี่ยผมดีใจว่าบ้านผมสนามบ้านผมมีผักบุ้งด้วยนะ
มีผักบุ้งงอกขึ้นมาต้นหนึ่งผมนึกในใจว่าดีแล้วเราได้ผักปลอดสารพิษ ผมจะปล่อยให้ผักบุ้งเนี่ยมันโตแล้วผมก็จะเก็บกินทำอาหารภรรยาผมเตรียมทำครัวหลายอย่างซื้อเครื่องครัวมาเราจะได้ทำอาหารเราจะมีผักปลอดสารพิษเราจะเอาผักมาปลูกในสนามหญ้าของเราแต่แล้วเราก็วุ่นกับการทำธุระปะปังการเดินทางการเลี้ยงลูกจนกระทั่งเราไม่ได้เคยเก็บไอ้ผักบุ้งนั้นมากินเลยผักบุ้งต้นหนึ่งมันก็เริ่มค่อยๆลามออกไปแล้วผักบุ้งที่มันลามออกไปเนี่ยพอมันลามไปปลายยิ่งยาวมันก็จะปักรากใหม่เพื่อจะเลี้ยงเอาน้ำเลี้ยงและสารอาหารไปเลี้ยงปลายยอดมันก็จะปักไปเรื่อยๆปักไปเรื่อยๆมันจะเกิดรากใหม่ไปเรื่อยๆจนขยายเวลาผ่านไปเพียงแค่ปี2ปีสนามหญ้าบ้านผมกลายเป็นสวนผักบุ้ง ผมต้องคอยไปเด็ดผักบุ้งออกนะครับเด็ดออกเด็ดออกเพราะเด็ดมันก็ขึ้นใหม่เด็ดมันก็ขึ้นใหม่ตลอดเลยนะจนสุดท้ายว่ารู้ว่าโหไม่น่าเลยนะเราก็เลยต้องไปซื้อเสียมมาแล้วก็มาขุดรากผักบุ้งทีละรากเลยนะครับขุดทีละรากทีละรากเพื่อจะเอารากออกบางงานในรากมันลึกมากเลยลึกแบบเกือบฟุตเลยนะครับขุดไปจนเอาออกหลังจากนั้นผักบุ้งก็เริ่มค่อยๆหายไปผมได้เรียนรู้จริงๆว่าสิ่งที่เราปล่อยเอาไว้หรือเมล็ดพันธุ์เนี่ยเมื่อเราปลูกอะไรบางอย่างนะดินฟ้าฝนเนี่ยจะทำงานต่อให้เราเมล็ดที่เราหว่านในชีวิตของลูกของเราสภาพแวดล้อมการเวลาประสบการณ์มันจะทำงานของมันต่อไปเองหลังจากนั้นแม่ยายผมให้กล้วยมาปลูกตอนแรกก็ไม่เอาลงดินซื้อเอาก็ง่ายดีนะสุดท้ายตัดสินใจเอาลงดินมีกล้วยเต็มเลยตอนนี้กล้วยเต็มบ้านเลยนะแม่ยายก็เอาต้นหม่อนต้นเมลเบอรี่มาปลูกอีกตอนแรกผมก็บอกว่าอย่าปลูกเลยซื้อเอาง่ายกว่าไม่มีเวลาดูแลเดี๋ยวนี้มีความสุขมากเลยเพราะว่าเก็บกินได้ตลอดเลยเมล็ดที่เราปลูกมันมีศักยภาพและฟ้าฝนจะทำงานของมันสิ่งนี้เป็นเช่นเดียวกันในการปลูกฝังลักษณะชีวิตในลูกคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเก็บสิ่งดีๆเอาไว้หรือคุณจะหว่านสิ่งดีๆเหล่านั้นในชีวิตของลูกของคุณในพระคัมภีร์พูดใน2โครินธ์บทที่9ข้อ6คนที่หว่านเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวได้มากถ้าคุณอยากเห็นสิ่งดีในชีวิตครอบครัวหว่านให้มากลงทุนให้มากแล้วคุณก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อวันที่ทุกอย่างมันเริ่มงอกงามพ่อแม่สมัยนี้ทำงานเยอะค่าใช้จ่ายสูงทั้งพ่อและแม่ต้องทำงานเราก็ปล่อยลูกไว้กับหน้าจอ iPad หน้าจอทีวีหรือฝากลูกไว้หาพนักงานหาคนงานสักคนนึงมาช่วยดูแลลูกเราและพ่อแม่ไปทำงานเมื่อเราให้เวลากับเรื่องของงานเนี่ยเข้าใจความจำกัดแต่ว่าสิ่งนี้มันก็ทำให้เราถ้าเราละเลยเวลาที่จะใช้กับลูกเนี่ยเราก็จะปล่อยให้สนามหญ้าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ถูกปลูกอะไรเลยผมเคยได้เมล็ดมะละกอมาแต่ผมไม่ปลูกถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเมล็ดมะละกอเหมือนเดิมผมไม่ได้เคยกินอะไรจากเมล็ดมะละกอเมล็ดนั้นถ้าอยากเห็นสิ่งดีในชีวิตลูกต้องเริ่มต้นลงมือปลูกผมกับภรรยาคุยกันว่าจะมีเวลาไหนนะในตารางเวลาของเราที่ดีที่สุดในการสร้างบางอย่างที่ดีกับลูกผมก็พบ2เวลา1คือการขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเมื่อก่อนการขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเป็นหน้าที่ที่เรารู้สึกว่ามันกินเวลาเราแต่พอเราเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นี่คือเวลาของการหว่านในชีวิตลูกผมขับรถไปผมไม่เปิดวิทยุไม่ฟังเพลงไม่ฟังข่าวใช้เวลาในขณะขับรถนั่งคุยกับลูกลูกเขาก็ถามนั่นถามนี่พูดคุยเล่าเรื่องราวที่โรงเรียนนะเล่าคำถามที่เขาสงสัยเล่าความฝันเขาอยากจะโตขึ้นเป็นอะไรเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ทำให้เราสามารถจะแก้ไขความคิดเราสามารถจะให้กำลังใจเขาให้แนวทางว่าพระเจ้าคิดยังไงพระคัมภีร์สอนยังไงกับเรื่องราวต่างๆในการตอบสนองเหตุการณ์และอีกเวลานึงที่ดีที่เราใช้กับลูกคือเวลาก่อนนอนเวลาก่อนนอนเนี่ยในครอบครัวเราก็จะชวนลูกมาแล้วก็นั่งอ่านไบเบิลอ่านพระคัมภีร์ด้วยการเป็นนิดพระคัมภีร์เด็กอ่านนิทานลูกก็จะชวนเราอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนนี้อธิษฐานเผื่อคนนี้เขาชอบไปอธิษฐานเผื่อคนที่เขารู้จักทุกๆคนแล้วเราก็ได้พูดคุยความรู้สึกบางครั้งเขาถูกเพื่อนปฏิเสธบางทีถูกเพื่อนแกล้งเขาก็มาเล่าเรื่องราวความรู้สึกเขาให้ฟังเราก็สอนเขาว่าเขาจะคิดและแก้ปัญหาเรื่องเหล่านั้นได้ยังไงช่วงเวลาขับรถไปส่งกับช่วงเวลาก่อนนอนเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับลูกและเป็นเวลาที่มีคุณค่าที่สุดที่ผมสงวนเอาไว้ว่าภรรยาสงวนเอาไว้กับการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีในชีวิตของลูกพี่น้องครับเราไม่ใช่คนเดียวที่หว่านในชีวิตลูกเราถ้าเราไม่หว่านโลกก็จะหว่านอยู่ดีเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาเสิร์ช Google เขาเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเขาเสิร์ช YouTube เนี่ยบางคีย์เวิร์ดที่เขาเสิร์ชเรายังตกใจเลยเด็กป.1เสิร์ชขนาดนี้เลยถ้าเราไม่หว่าน
โลกก็จะวานอยู่ดีอย่าปล่อยให้ชีวิตเราไปทุ่มกับเรื่องของเวลาการงานธุระปะปังแต่ขาดเวลาที่จะวานสิ่งที่ดีในชีวิตของลูกตั้งแต่เมื่อเขายังเป็นเด็กๆสิ่งที่3สุดท้ายคือการเติบโตของเมล็ดต้องอาศัยเวลาพระคัมภีร์บอกว่าเมล็ดทุกอย่างที่เราวานเนี่ยมันจะต้องมีเวลาของการโตมีเวลาการออกผลให้เรากินภายหลังเมื่อคุณทำสิ่งที่ดีบางอย่างอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวลูกแกะหรือลูกน้องที่บริษัทเมื่อคุณหว่านเมล็ดที่ดีเนี่ยการเติบโตทุกอย่างต้องอาศัยเวลาเสมอพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบของการหว่านเมล็ดเป็นเหมือนกับเมล็ดความเชื่อในลูกาบทที่17ข้อ6ลูกา17ข้อ6บอกว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเพียงเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ด1เท่ากับปลายนิ้วเนี่ยนะครับท่านจะสั่งต้นหม่อนนี้ด้วยว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลมันก็จะเชื่อฟังท่านเป็นไปได้ยังไงความเชื่อเท่ากับเมล็ดเล็กๆและจะสั่งให้ต้นไม้ต้นนึงลอยขึ้นไปในทะเลมันดูไม่ make sense เลยแต่พี่น้องครับอย่าลืมว่านี่คือคำอุปมาอุปมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นเชิงของสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือ fact แบบหนังสือวิทยาศาสตร์อุปมานี้เนี่ยได้สอนใจเราเรื่องแง่คิดบางอย่างอุปมานี้ไม่ได้สอนให้คริสเตียนมีความเชื่อเล็กๆเพราะบ่อยครั้งพระเยซูเตือนสาวกเรื่องอย่ามีความเชื่อเล็กน้อยอุปมานี้ได้สอนเรื่องการทำงานของความเชื่อว่าความเชื่อทำงานยังไงแม้วันเริ่มต้นของความเชื่อมันเล็กๆมากแต่ความเชื่อที่เริ่มต้นเล็กๆสามารถจะทำงานบางสิ่งที่เกินกว่าที่เราคิดหรือสร้างเรื่องอัศจรรย์ได้การเติบโตของเมล็ดที่หว่านอาศัยเวลาแต่มันสามารถให้ผลอย่างยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคิดหรือจินตนาการได้ดังนั้นอย่าตัดสินผลแห่งการหว่านด้วยเพียงปริมาณที่คุณได้เกี่ยววันนี้แต่ให้ตัดสินมันจากชนิดเมล็ดที่คุณได้หว่านลงไปในวันนี้คุณหว่านเมล็ดอะไรลงไปถ้าหว่านสิ่งที่ดีจงรอคอยเวลาแสงแดดดินน้ำฝนธรรมชาติจะทำให้ทุกอย่างที่เราหว่านเจริญเติบโตงอกงามหลักการนี้ไม่ได้เพียงแต่ใช้กับลูกไม่ได้เพียงแต่ใช้กับลูกน้องไม่ได้เพียงแต่ใช้กับลูกแกะแต่ใช้กับชีวิตของเราเองด้วยสิ่งที่เราหว่านกับตัวเองคิดกับตัวเองพูดเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นคือการหว่านในชีวิตทั้งสิ้นเลยถ้าจะถามว่ากับลูกเราควรหว่านอะไรมีอย่างน้อย5อย่างที่ผมเสนอในที่นี้ให้เราหว่านในชีวิตของลูก1คือความเชื่อที่ถูกต้องหว่านความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่ดีความเชื่อคือการใช้กับสิ่งที่มันยังไม่เห็นวันนี้ถ้าลูกเป็นคนมีความเชื่อในบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่เขาจะเป็นคนที่สร้างสรรค์สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นักประดิษฐ์ทุกคนนะเขาไม่เห็นสิ่งที่เขาฝันหรอกในวันที่เขาเริ่มต้นคิดแต่เขาเชื่อและเขาเห็นภาพสิ่งนั้นในหัวของเขาสุดท้ายเขาสามารถประดิษฐ์สิ่งที่มันเขาคิดอยู่ในหัวออกมาให้เป็นภาพความเป็นจริงความเชื่อที่ดีและถูกต้องคือสิ่งที่เราควรหว่านในชีวิตของลูกเพราะคนใช้ชีวิตตามความเชื่อของเขาสิ่งที่สอนด้วยควรหว่านคือภาพลักษณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเองเราต้องหว่านทำให้ลูกทำให้คนที่เราอยู่แวดล้อมชีวิตเราเนี่ยเขามองภาพลักษณ์เกี่ยวกับตัวเขาถูกต้องเพราะคนปฏิบัติกับชีวิตตัวเองจากมุมมองที่เขาเห็นต่อตัวเองถ้าพ่อแม่เปรียบเทียบลูกเรากับลูกบ้านอื่นตลอดถ้าพ่อแม่สนใจแค่ว่าสอบได้ที่3หรือที่2หรือที่1คือการแข่งขันกับคนอื่นตลอดลูกเราเนี่ยก็จะไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเขาถ้าเมื่อไหร่มีคนที่เหนือกว่าเขาแต่ถ้าเราสนใจเพียงแค่ความตั้งใจความมุ่งมั่นความพยายามที่เขาได้ทุ่มให้ไปเขาจะเป็นคนไม่ได้ให้คุณค่ากับว่าคนอื่นอยู่ระดับไหนแต่เขาจะให้ความสำคัญกับว่าเขาเป็นอย่างไรคำชมเชยที่พ่อแม่ให้มันก็กำลังสร้างภาพลักษณ์ที่ลูกมองตัวเองด้วยถ้าพ่อแม่ให้คำชมเชยลูกเป็นความสำเร็จลูกจะเป็นคนหิวความสำเร็จเพื่อให้ได้ใครสักคนยอมรับเขาถ้าพ่อแม่ชมลูกด้วยคุณธรรมความดีที่ลูกเป็นลูกจะให้คุณค่ากับเรื่องของคุณธรรมและก็ความดีการแสดงความรักของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่แสดงความรักเพียงเฉพาะเวลาลูกเชื่อฟังหรือทำดีลูกก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นพี่ที่ต้องการเมื่อเขาดื้อรั้นหรือดื้อดึงแต่ถ้าพ่อแม่สอนและเตือนสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ยังรักเขาและยอมรับเขาในตัวตนที่เขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่เขาทำพ่อแม่ก็กำลังสร้างความมั่นคงลึกที่สุดให้กับจิตใจของลูกคนเราเนี่ยวิ่งหิวกระหายเงินหิวกระหายความสำเร็จหิวกระหายเพศหิวกระหายความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มันมาจากภาพลักษณ์ที่บิดเบี้ยวในการที่เขามองชีวิตและถูกหล่อหลอมขึ้นมา
วันนี้ในพระเจ้าพระเจ้ารักเราด้วยรักประเภทหนึ่งคือรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ายอมรับเราด้วยการยอมรับประเภทหนึ่งคือการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขและสิ่งนี้มันทำให้เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้ายอมรับเรารักเรายังไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเรากลายเป็นคริสเตียนที่มีเริ่มต้นจากความอิ่มใจไม่ใช่วิ่งไปเพื่อเติมให้มันอิ่มแต่เริ่มต้นจากความอิ่มและทำให้เราวิ่งต่อไปเพื่อจะให้กับคนอื่นได้ต่อไปสิ่งที่3ที่ควรหว่านกับลูกคือทัศนคติที่ถูกต้องคุณต้องหว่านทัศนคติที่ถูกต้องให้กับลูกสำหรับเด็กนะเขาไม่มีทัศนคติว่าอะไรยากหรือง่ายบางทีผู้ใหญ่บอกนี่มันยากนะไหวเหรอสำหรับเด็กเขาไม่มีทัศนคติว่ามันยากหรือง่ายเราจะเห็นเด็กบางคนเรียนภาษาได้ 5-6 ภาษาเด็กบางคนมีความสามารถในการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นเปียโนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆสำหรับเด็กไม่มีทัศนคติว่ามันยากหรือง่ายมันขึ้นกับว่าผู้ใหญ่จะปลูกฝังมันยังไงสำหรับเด็กบางทีเขาก็ไม่ได้มีความกลัวบางประเภทที่มันไม่จำเป็นเด็กไม่ได้กลัวเยลลี่กลัววุ้นกลัวลูกโป่งกลัวนี่กลัวตุ๊กแกนะภรรยาผมเนี่ยกลัวจิ้งจกผมเนี่ยไม่กลัวจิ้งจกเราก็ตกลงกันว่าเราอย่าเอาความกลัวถ่ายทอดไปให้ลูกนะเวลาภรรยากลัวจิ้งจกเขาก็จะอดทนเอาไว้เขาก็จะอดทนเอาไว้นะครับแล้วผมก็โอ้ไม่เห็นน่ากลัวเลยไหมลูกนะถ้าให้จับก็จับได้นะลูกชายก็เลยไม่กลัวจิ้งจกวันหนึ่งลูกชาย3ขวบนะจิ้งจกมันเคาะไอ้มันเกาะอยู่ที่ประตูบ้านภรรยานั่งอยู่ข้างในลูกชายก็ไปเปิดประตูแล้วก็เรียกจิ้งจกเข้ามาจิ้งจกเป็นเพื่อนของเขานะเขาบอกจิ้งจกเป็นเพื่อนดีโอนะแม่เขากรี๊ดอยู่ข้างในบ้านเพราะแม่กลัวจิ้งจกแต่ไม่ได้ส่งผ่านความกลัวนี้ไปกับลูกไงลูกก็เลยเรียกเพื่อนเข้าบ้านเข้ามาตอนนี้บ้านเต็มไปด้วยจิ้งจกเลยนะฮะเยอะมากเพราะมันแรงมันเยอะเด็กก็ไม่ได้มีความกลัวมันเป็นเรื่องทัศนคติที่ผู้ใหญ่จะปลูกฝังมันลงไปนะสิ่งที่4ที่ควรปลูกฝังในลูกคือลักษณะชีวิตที่ถูกต้องลักษณะชีวิตที่ถูกต้องเคยคุยกับอาจารย์ช้างบอกลูกอาจารย์ช้างทำไมเป็นเด็กมีวินัยเป็นเด็กที่เรียนหนังสือได้ดีเล่นกีฬาได้ดีมีชีวิตที่ดีอาจารย์ช้างบอกเขาปลูกฝังเขากับภรรยาปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็กถามว่าเด็กอึดอัดไหมเด็กไม่อึดอัดเพราะว่ามันปลูกฝังมาแต่เด็กสุดท้ายพอเขาโตขึ้นเขาก็ทำเป็นเรื่องปกติเพราะเขาถูกปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กสิ่งนี้มันเป็นผลพวงจากการที่พ่อและแม่ได้ปลูกฝังอะไรบางอย่างในชีวิตของลูกแล้วเราเป็นแบบนั้นเราไม่ได้พูดแบบนั้นเราเป็นแบบนั้นเขาก็เห็นเขาก็ซึมซับเราเก็บเตียงก่อนนอนไหมเราดูแลความสะอาดบ้านเรือนเราเป็นอย่างไรสิ่งนี้คือลักษณะที่เรากำลังปลูกฝัง5คือคำพูดที่ดีคำพูดที่ดีกับลูกให้เราหว่านคำพูดที่ดีกับลูกข้อพัมปีหนึ่งนะที่เป็นข้อพัมปีประจำใจผมในการเป็นพ่อเลยคืออย่ายั่วโทสะบุตรของตนเพราะลูกอะชอบยั่วโทสะของเราแล้วเวลาเราโมโหมากๆบางทีเราก็อยากจะแย่กับยิบของอันนี้ทำอันนี้พอเราลูกเหมือนขบวนรถไฟอ่ะมันออกตัวช้าแต่ถ้าออกตัวแล้วเนี่ยมันหยุดยากความโกรธความฉุนเฉียวเนี่ยถ้ามันเริ่มออกตัวปั๊บเนี่ยต้องรีบเบรกมันหาทางออกเบรกอย่าถ้าพ่อนะถูกบุตรยั่วโมโหยั่วบุตรกลับอีกยั่วกลับอีกเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอจะฮือเหรอเนี่ยดึงอันนี้เอาอันนี้ลองเอาอันนี้ออกมาอีกเอาอันนี้ออกมาอีกเด็กมันจะเข้าใจได้ยังไงสำหรับเด็กบางทีคุณพาเขาไปคุณก็ต้องหาทางออกให้เขาคำพูดที่ดีที่เราหว่านในชีวิตของลูกมันจะปลูกฝังอยู่ในชีวิตของเขาดังนั้นให้เราหว่านสิ่งที่ดีกับลูกกับคนรอบตัวของเรากับภรรยาของเรากับสามีของเราด้วยเอเมนไหมครับนะบอกคนข้างหว่านคำพูดดีโอเคนะถ้าเราหว่านสิ่งดีเราก็จะเกี่ยวสิ่งดีโอเคไหมครับการสอนลูกมันมีหลายทฤษฎีเนาะถ้าว่าทฤษฎีมันไม่ใช่กฎมันมีถูกบ้างแง่มุมหนึ่งการประยุกต์ใช้กับอีกสถานการณ์หนึ่งมันเป็นทฤษฎีบางคนบอกว่าเราควรเข้มงวดมากหรือเข้มงวดน้อยเราควรตึงหรือควรหย่อนในความเห็นของผมนะครับทฤษฎีของผมนะมันอาจจะถูกหรืออาจจะผิดแต่เป็นสิ่งที่ผมยึดไว้ใช้ก็คือเหมือนกับเราขับรถอะถ้ารถคันนี้เราตึงมากจนมันเอียงขวามันจะตกถนนแล้วเราก็ต้องเอียงซ้ายบ้างเลี้ยวซ้ายบ้างเพื่อปรับให้รถเนี่ยมันวิ่งในเส้นทางที่มันควรจะเป็นการเลี้ยงลูกเหมือนกับการขับรถมันไม่ใช่ขวาตลอดหรือซ้ายตลอดแต่มันคือการที่เราจะปรับให้รถคันนี้มันวิ่งอยู่ในแทร็กที่ถูกวางไว้สำหรับรถคันนี้ความฝันที่รถคันนี้มันต้องการจะไปเป้าหมายที่เขาต้องการจะไปและขยับซ้ายหรือขยับขวาให้มันมีความสมดุลเพื่อทำให้ลูกของเราเนี่ยโตไปในเส้นทางที่เขาจะไปได้อย่างดีที่สุด
มันคืองานที่มีความสำคัญและงานที่ท้าทายผมจึงชื่นชมคุณพ่อทุกท่านที่เป็นพ่อที่ดีว่าการเลี้ยงลูกให้เป็นลูกที่ดีเป็นเรื่องที่ท้าทายจริงๆแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เอเมนไหมครับคำถามต่อมาก็คือจะทำยังไงล่ะถ้าเดี๋ยวนี้มันหว่านสิ่งผิดไปแล้วจะทำยังไงถ้าตอนนี้สิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกบางทีมันถูกหว่านไปแล้วในชีวิตลูกเขาโตมาเห็นเราทะเลาะ กับภรรยาทะเลาะ กับสามีเห็นเรานั่งเครียดผมนั่งดูบอลเมื่อคืนใจเต้นมากเลยนะไทยจะโดนยิงไหมนะลูกชายเนี่ยชอบเดินมาเรื่อยๆเวลาดูบอลอย่าเครียดอย่าเครียดเราส่งผ่านไลฟ์สไตล์ลูกชายเตือนตลอดเลยอย่าเครียดอย่าเครียดไม่แค่ฟุตบอลนะเขาก็เตือนเราตลอดเลยนะผมก็เรียนรู้นะว่าบางทีเราเอาความเครียดเข้าบ้านเนาะเอาความจริงจังของเราเข้าบ้านอย่างเนี้ยลูกเขาก็จะซึมซับก็ต้องระวังทำยังไงล่ะถ้าหว่านสิ่งผิดไปแล้วเราไม่ได้เรียนรู้หลักการเรื่องการหว่านเมล็ดเพื่อโทษอดีตเพื่อไปโทษพ่อแม่หรือไปโทษเพื่อนหรือไปโทษสังคมหรือไปโทษตัวเองที่เคยหว่านเมล็ดที่ไม่ดีให้กับตัวเองในอดีตเราไม่ได้เรียนหลักการนี้เพื่อโทษอดีตแต่เราเรียนหลักการนี้เพื่อเตรียมการสำหรับอนาคตเพราะชีวิตทุกคนเคยผิดพลาดเราเคยสร้างความผิดพลาดให้กับใครบางคนแม้กระทั่งคนที่เรารักอย่างไรก็ตามถ้าหากเราหว่านสิ่งที่ผิดไปแล้วทำยังไงให้เราทำสิ่งหนึ่งก็คือสำหรับคริสเตียนเราเรียกที่นี่ว่าที่แห่งพระคุณของพระเจ้าถ้าเราเคยทำสิ่งที่ผิดไปแล้วให้เรากลับมาสู่ที่แห่งพระคุณของพระเจ้าพระคุณคือการให้ในสิ่งที่เราไม่คู่ควรจะได้รับพระเจ้ามีสิ่งนี้ให้กับทุกคนแม้คนที่เคยผิดพลาดพระเจ้าลงเป็นมนุษย์เชื่อว่าพระเยซูตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปที่มนุษย์เคยทำทั้งหมดขอเพียงมนุษย์เปิดใจและยอมให้พระองค์มาไถ่บาปวางใจในพระองค์พระเจ้ามีที่แห่งพระคุณนี้ให้กับทุกคนเพียงแค่เขาเปิดใจปรับใจและเปลี่ยนแปลงจะมาสู่ที่นั่งแห่งพระคุณทำไงครับมีอยู่4อย่าง1สารภาพผิดก่อนเราต้องระบุปัญหาเราให้ได้เราถึงจะแก้ปัญหาได้การสารภาพบาปไม่ใช่เป็นเหมือนกระบวนมนวิเศษพูดปุ๊บบาปหลุดแต่การสารภาพบาปคือกระบวนการแรกของการระบุบาปที่ทำถ้าเราสารภาพบาปไม่ได้เราจะไม่รู้ว่าเราผิดอะไรการที่คนไม่รู้ว่าตัวผิดอะไรจะไม่สามารถแก้ไขอะไรในชีวิตได้ดังนั้นการมาสู่ที่แห่งพระคุณพระเจ้าการอภัยการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นด้วยการสารภาพบาปอย่างที่2ก็คือให้กลับใจใหม่กลับใจใหม่หมายถึงการกลับหลังหัน180องศาไม่ใช่360องศาบางคนหมุนไปแล้วกลับใจแล้วก็กลับมาทำแบบเดิมอันนี้เรียกว่ากลับใจ2ที นะการกลับใจคือการเปลี่ยน180องศาและ3คือแก้ไขมันซะอะไรที่เราผิดเราแก้ไขทุกคนเคยผิดพลาดทุกคนเคยหว่านสิ่งไม่ดีให้กับครอบครัวกับลูกของเราเรากลับใจใหม่เราแก้ไขมันและเริ่มต้นสิ่งที่4คือหว่านสิ่งใหม่ลงไปบางอย่างที่ผิดมันมีผลลัพธ์เราไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบได้แม้เราสารภาพบาปแล้วแต่คุณสามารถหยุดยั้งไม่ให้มันสานต่อและไปไกลกว่านี้ได้ถ้าคุณได้สารภาพกลับใจแก้ไขและหว่านสิ่งใหม่ที่ดีเราเชื่อพระเยซูตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเพื่อให้อภัยเพื่อทำให้เราไม่ต้องปักปั๊มกับอดีตและถอนคำแช่งสาปทุกอย่างออกไปจากชีวิตของเราและลูกหลานของเราในอนาคตไม้กางเขนสามารถลบบาปได้ให้อภัยได้เพียงคุณเชื่อแล้วก็ไว้วางใจวันนี้ถ้าเราผิดพลาดไปกลับมาสู่ที่ไม้กางเขนพระเยซูสารภาพบาปกลับใจแก้ไขมันหว่านสิ่งใหม่แล้วก็เดินต่อไปโลกทุกวันนี้ถูกระดมสาดด้วยเมล็ดหลายชนิดดีไม่ดีเต็มไปหมดทีวีข่าวอินเทอร์เน็ตบางครั้งชีวิตจริงนะเราก็ต้องเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ได้หว่านจริงไหมครับบางอย่างเราไม่ได้หว่านเลยแต่เราก็ต้องเกี่ยวลูกของเราไปโรงเรียนเขาก็หว่านถูกการหว่านจากเพื่อนๆของเขาเราก็ต้องกลับมามันก็ดูแลสนามหญ้าเราอะบางเรื่องก็ต้องเอาจอบเสียมมาขุดเอารากมันออกไปนี่เป็นความคิดที่ถูกหว่านโดยสังคมแล้วมันไม่ถูกค่อยๆแก้ค่อยๆตัดแต่งค่อยๆดูแลไม่มีส่วนไหนในโลกที่ไม่ต้องมีการดูแลยกเว้นป่าถ้าคุณจะดูแลสวนคือลูกๆของคุณต้องดูแลแต่แม้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าใครจะหว่านอะไรบ้างแต่เรามีอำนาจหนึ่งคืออำนาจในการคุมประตูถ้าเมล็ดไหนไม่ดีปิดประตูใส่มันอย่าไปรับมันถ้าเมล็ดไหนที่ดีเปิดประตูรับมันเข้ามาหว่านในชีวิตเรายอมรับการหว่านที่ดีและปฏิเสธการหว่านที่ไม่ดีใครพูดเกี่ยวกับเราใครหว่านภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องใครหว่านทัศนคติที่ไม่ถูกต้องให้เราปิดประตูใส่มันและถ้าใครหว่านสิ่งที่ดีเปิดประตูรับมันและทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมอยากให้เราทุกคนได้เริ่มต้นวันนี้นะครับใส่มรดกที่สำคัญกับลูกหลานของเรา
มันอาจจะเป็นงานที่เหมือนเกษตรกรเนี่ยสกปรกเหน็ดเหนื่อยแต่ว่างานเหล่านี้มันจะให้ผลรางวัลที่คุ้มค่ามีพ่อคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องจริงนะเขาชื่อชาร์ลส์ฟรานซิสอดัมคนนี้เป็นลูกประธานาธิบดีเขาไปใช้เวลากับลูกเขาคงเป็นคนยุ่งมากเนาะวันหนึ่งเขาไปใช้เวลากับลูกตกปลากลับมาถึงบ้านเขาเขียนไดอารี่ไปตกปลากับลูกชายวันนี้เสียเวลาไปทั้งวันเลยแต่ในไดอารี่ของลูกชายกลับเขียนถึงเหตุการณ์เดียวกันไปตกปลากับพ่อวันนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุดในชีวิตของผมเลยสำหรับพ่อมองว่ามันเสียเวลาทั้งวันแต่สำหรับลูกมันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาขณะที่พ่อคิดว่าเสียเวลาแต่ลูกชายบอกว่านี่คือการลงทุนเวลาที่ดีที่สุดลูกของคุณก็กำลังรอคอยการลงทุนหวานบางอย่างในชีวิตของคุณวันนี้ถ้าเราไม่หวานสิ่งที่ดีก็เท่ากับเรากำลังปล่อยให้เกิดการหวานสิ่งที่ไม่ดีอุปนิสัยมีแค่สองทางไม่มีกลางถ้าคุณปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีคุณก็ได้อุปนิสัยที่ดีแต่ถ้าคุณไม่ปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีคุณก็กำลังปลูกฝังอุปนิสัยที่ไม่ดีในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่มีวินัยเราก็กำลังปลูกฝังความไม่มีวินัยมันมีอยู่แค่สองด้านนี่คือหน้าที่ของเราแต่มันมีรางวัลของเราด้วยนะครับในการหวานในสุภาษิต23ข้อ15ถึง16ได้บอกว่าลูกเอ๋ยถ้าใจของเจ้ามีปัญญาใจข้าก็ยินดีด้วยพ่อจะมีความสุขเมื่อลูกมีปัญญาเมื่อลูกใช้ชีวิตอย่างดีจิตใจข้าจะเปรมปรีเมื่อปากเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องความสุขของพ่อแม่คือมองเห็นชีวิตลูกหลานเจริญงอกงามด้วยสิ่งดีที่เราเคยหวานและนั่นคือรางวัลที่ทำให้เราภาคภูมิใจผมอยากจบด้วยเรื่องจริงของตระกูลสองตระกูลมีการศึกษาชีวิตของตระกูลสองตระกูลเนี่ยตระกูลแรกเป็นตระกูลของคริสเตียนเป็นตระกูลที่เริ่มต้นจากคนที่เป็นผู้เทศนาที่โบสถ์ที่เป็นคริสเตียนที่จริงจังดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์คือตระกูลของโจนาธานเอ็ดเวิร์ดเขาเกิดในสมัยปี1700นะประมาณค.ศ.1700และมีการศึกษาย้อนหลัง150ปีหลังโจนาธานเอ็ดเวิร์ดตายว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกหลานของโจนาธานเอ็ดเวิร์ดบ้างในบรรดาลูกหลานของเขาทั้งหมดนะครับเป็นรองประธานาธิบดีอเมริกัน1คนเป็นวุฒิสมาชิก3คนเป็นผู้ว่าการรัฐ3คนเป็นนายกเทศมนตรี3คนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย13คนเป็นผู้พิพากษา30คนเป็นหมอ60คนเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย65คนเป็นผู้บริหารหน่วยงานรัฐ80คนเป็นนักเขียน60คนเป็นนักกฎหมาย100คนเป็นศิษยาบาลและมิชชันนารี100คนนี่คือลูกหลานโจนาธานเอ็ดเวิร์ดด้านซ้ายมือของภาพส่วนอีกตระกูลหนึ่งนะครับแม็กซ์จุกนี่คือรูปภาพของเขาตอนที่เขาถูกตำรวจจับเป็นภาพถ่ายของนักโทษอาชญากรรมเขาไปศึกษาแม็กซ์จุกว่าลูกหลานเขาเป็นยังไงบ้างพบว่าในบรรดาลูกหลานของเขามีเป็นฆาตกร7คนเป็นขโมย60คนเป็นหญิงค้าประเวณี190คนเป็นคนที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดทั้งหมด150คนเป็นคนยากจนไร้บ้านต้องพึ่งพาสวัสดิการรัฐ310คนเป็นคนที่ติดเหล้าเป็นแอลกอฮอลิกจนกระทั่งชีวิตแตกสลาย440คนจากการศึกษาลูกหลานของแม็กซ์จูก 1,200 คนพบว่า300คนตายก่อนวัยอันควรทำไมตระกูลสองตระกูลนี้ต่างกันทั้งที่เราทุกคนก็คลอดมีโครโมโซมมีการสืบพงพันธุ์แบบเดียวกันมันมีซอฟต์แวร์ที่มันฝังเข้าไปในฮาร์ดแวร์ของร่างกายนี้ก็คือความเชื่อความคิดค่านิยมและวิธีการใช้ชีวิตบางคนเรียกสิ่งนี้ว่ากฎ5รุ่นสิ่งที่พ่อแม่ใช้ในการเลี้ยงลูกวิธีการค่านิยมที่พ่อแม่ใช้เลี้ยงลูกสภาพแวดล้อมทางอารมณ์ที่พ่อแม่เป็นการศึกษาที่พ่อแม่มอบให้ลูกจะส่งผลกับลูกหลานต่อไปอีก4ชั่วอายุคนข้างหน้าไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายวันนี้เราเลือกได้ว่าเราจะให้ครอบครัวของเราเป็นแบบไหนและผมเชื่อว่าเราจะเลือกหว่านเมล็ดที่ดีในชีวิตลูกหลานของเราในอนาคตให้อีก4รุ่นข้างหน้าเราจะเห็นครอบครัวที่ดีลูกหลานที่ดีเจริญเติบโตเกิดขึ้นผ่านความทุ่มเทในการหว่านวันนี้ของพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับผมอยากให้เราได้สงบใจเวลานี้ลองใคร่ครวญสิ่งที่เข้ามาจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อเราได้ใคร่ครวญและประยุกต์มันกับชีวิตของเราเองท่านอาจจะลองหลับตาก้มศีรษะอาจจะนั่งอย่างสบายๆและเริ่มใคร่ครวญว่าวันนี้สิ่งที่
ป็นหลักการจากพระคัมภีร์ไบเบิลได้เตือนให้เรากลับไปทำอะไรบ้างกับครอบครัวกับลูกน้องกับลูกแกะคนที่เราดูแลจิตวิญญาณกับภรรยาของเราหรือกับตัวของเราเองบางครั้งชีวิตเราปล่อยให้มันเป็นผลของสถานการณ์หรือแรงกดดันข้างนอกแล้วก็พ่นพิษจากแรงกดดันข้างนอกไปยังคนรอบตัวเต็มไปหมดเมื่อเรามีความเครียดเมื่อเราเจอปัญหาเราก็พ่นพิษของปัญหาที่เราเจอไปยังคนรอบตัวเราถูกสถานการณ์บีบทำให้เราหว่านเมล็ดที่ไม่ดีของอารมณ์ที่รุนแรงความฉุนเฉียวความก้าวร้าวไปยังคนที่รอบตัวของเราวันนี้ถ้าพระเจ้าได้เร้าจิตใจของท่านให้ปรับและเปลี่ยนใหม่นี่คือที่แห่งพระคุณนี่คือที่ที่เราจะได้สารภาพกลับใจแก้ไขมันและเริ่มหว่านเมล็ดใหม่ลงไปให้เราได้อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าหรือหากถ้ามีพ่อแม่ท่านใดที่วันนี้พระเจ้าได้เล้าจิตใจท่านเรื่องการจัดเวลาที่เจาะจงกับการหว่านความคิดทัศนคติภาพลักษณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเองความเชื่อที่ดีคำพูดที่ดีให้กับลูกของท่านกับภรรยากับสามีของท่านเขาปฏิบัติกับเรายังไงมันเป็นผลจากสิ่งที่เราเคยหว่านเขาไว้ในอดีตถ้าเราอยากเขาปฏิบัติกับเราใหม่ลองเปลี่ยนสิ่งที่เราหว่านกับเขาและอนาคตเราจะได้เกี่ยวสิ่งใหม่ท่านอยากจะมีเวลาสำหรับการคอนเน็กต์จริงๆการเชื่อมต่อเวลาของการเปิดใจในครอบครัวเพื่อกระชับให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งและดีขึ้นกว่าเดิมถ้าพระเจ้าพูดและสอนท่านเรื่องใดอธิษฐานบอกกับพระเจ้าสิครับถึงความตั้งใจใหม่โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดไม่มีใครทุกคนที่สมบูรณ์แล้วเราขอเปลี่ยนแปลงตัวเองเราขอเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ผ่านมาหากเราได้หว่านเมล็ดที่ไม่ดีลงไปในคนรอบข้างที่เรารักอาจจะด้วยความคาดหวังที่สูงที่เรามีกับเขาหรือด้วยความห่วงใยที่เรามีกับเขาแต่ถ้าหากมันกลายเป็นการหว่านเมล็ดที่ไม่ดีลงไปในเขาพระเจ้าบัดนี้เราขออภัยและขอเริ่มต้นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเป็นผู้หว่านแบบอย่างชีวิตที่ดีกับคนที่อยู่รอบตัวขอกลับมาสู่ที่แห่งพระคุณพระเจ้าและขอให้พระเจ้าได้หว่านสิ่งดีใหม่ในชีวิตจิตใจของเราเพื่อต้นไม้ที่ดีที่ถูกหว่านจากพระเจ้าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายจะได้ทำให้เราเป็นพรและนำสิ่งดีไปสู่คนที่อยู่รอบตัวต่อไปเราขอบคุณพระเจ้าขอทรงสร้างเราให้เติบโตขึ้นเพื่อจะทำให้ทุกอย่างรอบตัวเราเติบโตขึ้นขอบคุณพระเจ้าทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รักและทรงชำระล้างบาปมากมายให้ข้าได้เข้าพบพระพักตร์ชิดไหลโปรดข้าด้วยอ้อมแขนบุญใจแม้คนทั้งโลกหันหลังไปแต่พระองค์ทรงเดินเข้ามาทำให้ชีวิตมีคุณค่าแม้ไม่มีใครที่เข้าใจแต่พระองค์มองที่ข้างในและทำให้ข้าได้รู้ว่าข้าเป็นแก้วตาดวงใจพ้นท่าเป็นไทยพร้อมสร้างข้าขึ้นใหม่ด้วยรักไม่มีเงื่อนไขแค่ชื่นขอมอบชีวิตไปตามด้วยใจสื่อตรงถวายทุกสิ่งที่มีถวายหมดทั้งชีวิตเ
ื่อเพื่อสรรเสริญพระขอบคุณพระเยซูสำหรับความรักที่ไม่จำกัดของพระองค์ขอบคุณพระเยซูสำหรับพระเมตตาของพระองค์วันนี้เราทั้งหลายขอความรักของพระองค์ได้เข้ามาสัมผัสและแตะต้องจิตใจเราทุกคนที่นี่และเปลี่ยนเราด้วยความรักเติมความหวังในชีวิตของเราเติมความเชื่อในชีวิตของเราเติมสันติสุขในจิตใจของเราให้เต็มล้นตลอดไปเราขอบคุณพระเยซูเราขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเยซูเติมกำลังขึ้นใหม่ในเราเติมความหวังขึ้นใหม่ในเราถึงพระบิดาขอขอบคุณวันนี้มีกี่ท่านพระเจ้าได้พูดกับท่านท่านอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การทำงานบทบาทความเป็นพ่อหรือความเป็นแม่แต่ผมอยากให้วันนี้พระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าได้เร้าจิตใจของท่านอยากให้ท่านได้ตอบสนองหากท่านอยากจะเปลี่ยนความคิดใหม่มันไม่ใช่ความเหน็ดเหนื่อยของภาระแต่มันคือการลงทุนที่มีคุณค่ามันคือการให้เวลาที่มีคุณค่าของท่านกับการหว่านเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลดีในอนาคตในชีวิตของลูกหลานต่อไปวันนี้ถ้าไม่อยากเป็นเหมือนคุณพ่อคนนั้นที่ไปตกปลาแล้วบอกวันนี้เสียเวลาทั้งวันแต่ท่านอยากจะรับรู้ความรู้สึกของลูกวันนี้ไปตกปลากับพ่อและนี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมวันนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนความคิดใหม่จากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากภาระในการเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือความเหน็ดเหนื่อยกับธุรกิจการงานที่ต้องต่อสู้ท่านอยากจะมีมุมมองใหม่และท่านอยากใช้ชีวิตใหม่วันนี้ท่านจะมีความสุขกับการเป็นผู้นำครอบครัวท่านจะมีความสุขกับเวลาที่ท่านได้ให้กับครอบครัวของท่านเพื่อวางบางสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านวันนี้ในเรื่องนี้ขณะที่ประชุมหลับตาอยู่นั้นท่านสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอย่าให้เรามีความรู้สึกหรือท่าทีของความเหน็ดเหนื่อยท่าทีของความรู้สึกว่าทำไมต้องมีภาระรับผิดชอบที่หนักอึ้งแบบนี้ขอให้เรามองมันว่าเป็นการลงทุนการปลูกบางสิ่งที่มีค่าในอนาคตและขอให้คนเหล่านี้ได้ชื่นชมกับผลในการเก็บเกี่ยวที่เขาได้หว่านในชีวิตของลูกๆของเขาที่เขาได้หว่านในชีวิตครอบครัวในสามีในภรรยาของเขาขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้เราเป็นผู้หว่านที่ดีกับชีวิตของเรากับคนที่อยู่รอบตัวเราเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้ถ้าใครบางคนในที่ประชุมนี้ถ้ามีความรู้สึกว่าชีวิตของท่านที่ผ่านมาอาจจะเคยหว่านสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองคำพูดที่ดูถูกตัวเองความคิดที่บางครั้งมันเป็นการแช่งด่าตัวเองหรือการผูกติดอยู่กับอดีตและให้เมล็ดของอดีตนั้นมันมีพลังเกินไปไม่ได้ขุดรากมันออกแต่ไม่ได้เริ่มต้นปลูกเมล็ดใหม่
พี่น้องที่รักครับต้นไม้ทุกต้นในโลกขุดรากออกได้หมดอดีตทุกอย่างความขมขื่นทุกอย่างถูกขุดรากได้หมดเพียงแค่ท่านจะเชื่อและยอมให้ท่านถูกขุดรากสิ่งนั้นออกมาให้ที่เห็นพระคุณของพระเยซูได้ช่วยท่านเมื่อจากนี้เป็นต้นไปท่านจะมีต้นไม้ที่ดีงามในสวนหน้าบ้านของท่านท่านจะมองมันเติบโตท่านจะเก็บเกี่ยวกินผลและจะมีความสุขกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจากนี้ไปท่านจะหว่านสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเองท่านจะพูดคำพูดที่ดีความเชื่อที่ดีที่ถูกต้องให้กับชีวิตตัวเองถ้าพระเจ้าพูดกับท่านเรื่องนี้ท่านสามารถยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าบอกพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยมือที่ยกชูขึ้นที่เขาอยากจะหว่านคำพูดที่ดีทัศนคติที่ดีความเชื่อที่ดีให้กับชีวิตของเขากับภรรยากับสามีกับลูกกับครอบครัวกับการงานกับชีวิตทั้งหมดของเขาพระเจ้าชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตที่น่าสงสารชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตที่น่าหดหู่แต่เรามีชีวิตแห่งการอวยพรเรามีชีวิตที่น่ายินดีเรามีชีวิตที่มีความสุขและมีกำลังสุขสว่างขึ้นพระเจ้าคนชอบทำวิถีของเขาจะสุขสว่างขึ้นอย่างดวงอาทิตย์จนเต็มวันพระเจ้าเรามีชีวิตที่ดีเรามีสิ่งที่ดีอยู่กับตัวของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรให้คนเหล่านี้จะมีชีวิตที่สุขสว่างพระองค์เจ้าค่ะให้คนเหล่านี้จะมีชีวิตที่สดใสขึ้นทุกๆวันขอให้เขาปลูกสิ่งที่ดีกับชีวิตของเขาตลอดไปขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับThank you.